กฎข้อบังคับของออฟฟิศนี้คือห้องนี้ห้ามคุยเรื่องงานห้ามทำงานห้ามอะไรเลยผมขอโชว์สิ่งนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของออฟฟิศห้องน้ำห้องทำงานผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับผมซึ่งการเปิดไฟไม่ใช่เปิดสวิตช์เดียวโจทย์คือมุกหาสวิตช์ไฟอันนี้ให้เจอรีโมทหรือเปล่าก็พูดตามตรงมันจะมีช่วงนึงเนาะที่ทำ YouTube ให้ตายอ่ะแม่งก็ไม่ได้เงินทำยังไงก็ไม่ได้เงินน่ะคือฝันสูงสุดของครูคิดจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจัด Music Fest เหมาะนะก็เลยเริ่มไปวิ่งขายงานตอนนั้นเราก็เริ่มลงทุนไปซื้อของซื้อของเข้าออฟฟิศพอโอนเงินซื้อของเข้าออฟฟิศโควิดมามุกมีธุระวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์พี่ชายที่เรียกว่าเป็นรุ่นในตำนานของ GMMTV เรานะคะซึ่งตอนนี้เขาทำธุรกิจใหญ่โตมากๆไปออกงานเนี่ยบางทีก็เจอพี่แกนะและนี่คือบริษัทของเขาเรามาบุกออฟฟิศของเขาค่ะอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าบ้านมาแล้วได้ยินเสียงวอยอะไรแถวสวนผมเลยเดินลงมาดูใกล้ๆนึกว่าโจรอ๋อมุกเองโอเคสวยขนาดนี้จะเป็นโจรได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะนี่คือรายการแรกเลยนะที่มีกล้องเข้ามาถ่ายในออฟฟิศผมนะจริงหรอพูดจริงหรอจริงงั้นก่อนเข้าไปรบกวนยกมือไหว้เจ้าท้องเจ้าที่ด้วยครับเป็นเจ้าแรกครับยกมือไหว้เจ้าท้องเราเป็นคนแรกไหว้ก่อนรบกวนนะคะเอาแนะนำตัวก่อนมุกยังไม่ได้แนะนำเลยสวัสดีครับผมโฟลธนกรภูวิจิตรครับเราต้องบอกเป็นรุ่นนะ GMMTV รุ่นอย่างเงี้ยเหรอรุ่นแบงค์ Channel ตอนที่พี่แม่เข้าไปพี่แม่เข้าก่อนมุก 2-3 ปีนะทุกคนแต่ตอนที่พี่แม่เข้าไปเนี่ยพี่อยู่มาสักพักแล้วพี่อยู่มา2เดือนแล้วแม่ก็เข้ามาหลังจากนั้นมาแล้วหลังจากนั้นมาก็ระกำลำบากด้วยกันคือต้องทำเวิร์กช็อปอะไรร่วมกันประมาณนึงก็เลยเป็นเหตุผลที่สนิทกันประมาณนึงครับณตอนนั้นพี่เป็นแบบแนวแบบพิธีกรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ไม่ทำแล้วแต่ไอสิ่งที่ทำตรงนี้ก็ทำด้วยเพราะว่าทำตรงนี้มันรวยกว่าพูดตามตรงก็ทำตรงนู้นมาเล่นไม่มีเลยนี่ก็ต้องมีให้มันอยู่ได้หน่อยดิวะคนก็ต้องกินข้าวไงตอนนี้ครับอยู่ที่ผมเรียกที่นี่ว่าครูคิสแอนด์มาม่าเบสเมนต์สตูดิโอคือมันเป็นครูคิสออฟฟิศแล้วก็เป็นมาม่าเบสเมนต์สตูดิโอคือเราทำเป็นทางออฟฟิศแล้วก็เป็นทางสตูดิโอไว้ด้วยก็คือคนสามารถเข้ามาเช่าเป็นสตูดิโอได้แต่ก็หลังๆมาก็เช่าน่าจะไม่ได้ละเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแน่นมากขอเข้าไปได้ไหมคะไม่เราให้ยืนอ๋อเรายังตรงนี้ทางเทปเลยเราคุยทางเทปเข้ามาคุยข้างในให้จบดีกว่ามาก่อนหน้านี้ผมบอกว่ามันเป็นครูคิสทีเอชแล้วก็มาม่าเบสเมนต์สตูดิโอใช่ไหมตรงนี้จริงๆมันคือมาม่าเบสเมนต์สตูดิโอแหละแต่ช่วงนี้มันเป็นสตูดิโอมากไม่ค่อยได้ละมันก็จะเป็นแค่เอาไว้ถ่ายของคนภายในครูคิดมากกว่าเพราะว่าเรามีเด็กฝึกงานด้วยแล้วเราก็มีพนักงานด้วยใช่ไหมใช่ประมาณกี่คนนะถ้าพนักงานประจำเนี่ยมีอยู่16คนถ้ารวมฟรีแลนซ์เนี่ยก็20พอดีถ้าเกิดรวมเด็กฝึกงานด้วยผมรับเด็กฝึกงานแบบเยอะมากเลยรับ10คนเนี่ยครึ่งเป็นของพนักงานแต่ถ้าเกิดสมมตินั่งในออฟฟิศเนี่ยก็มีทั้งหมด26คนครูคิดคือเอเจนซี่เขาหรือเอพิธีใดๆเราทุกวันนี้ทำครูคิดมายังไม่รู้เลยว่าแม่งคืออะไรยังไม่รู้เลยว่าแม่งคืออะไรมันต้องเป็นเอเจนซี่ไหมมันต้องเป็นเอเจนซี่ครูคิดเนี่ยถ้าเกิดสโคปของการจัดตั้งเนี่ยมันคือเอเจนซี่แต่ในรูปแบบการทำงานจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินพาดูแต่ละจุดนะเพราะว่ามันจะมาไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นเลยโอเคได้ยืมครูทำไมเนี่ยแล้วแบบข้ามซีนอันเดียวคนดูยังไม่ทันลืมเลยเอาแล้วเหรอเอาหมดเฮ้ยง่ายจังเว้ยงั้นเดี๋ยวงี้เดี๋ยวผมพาเดินแนะนำในออฟฟิศทั้งหมดเดี๋ยวขึ้นไปนั่งคุยข้างบนต่อเพราะเห็นหลายๆอย่างจะเก็ตแล้วว่าสรุปไอโฟนมึงทำอะไรกันแน่จริงมาห้องนี้ชอบมากเป็นห้องสำหรับเขาบอกว่าห้ามทำงานในห้องนี้เลยเรื่องจริงไหมกฎข้อบังคับของออฟฟิศนี้คือห้องนี้ห้ามคุยเรื่องงานห้ามทำงานห้ามอะไรเลยเพราะเราต้องการที่จะเป็นแบบเซฟโซนถูกต้องเปิดเข้ามาบางทีจุกๆทุกครั้งอ่ะที่พอเวลาผมว่างๆก็จะเปิดเข้ามาแล้วจะเจออะไรที่มันอิมแพคแตกต่างกันออกไปเช่นล่าสุดเปิดเข้ามาปุ๊บเป็นน้องผู้ชายฝึกงาน3คนถอดเสื้อยืนเล่นอะไรก็ไม่รู้กันเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้กันสักอย่างนึงเต้นกันอยู่หน้านี้แล้วก็แบบใส่กันโอ้ไม่ก็ยืนเต้นอีกทีนึงตัดเข้ามาเปิดภาพใหม่อีกทีนึงปิดประตูปุ๊บเปิดใหม่เหมือนในหนังประตูเลยปิดปุ๊บเปิดใหม่ปุ๊บไม่เป็นผู้หญิงอีก4คนปูที่นอนกันอย่างจริงจังอ๋อหลับเลยพร้อมกับที่พี่เปิดมาตะโกนบอกพี่ฟอนออกไปเดี๋ยวแอร์ออกนั่นแหละครับผมปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการมาไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือสองตรงนี้ในห้องนี้ละทำอะไรก็ได้ในห้องนี้ข้างนอกห้องกูเนี่ยมึงทำงานด้วยไม่ใช่ทำข้างนอกมึงก็เล่นกันรู้ต่อมาอันนี้ก็เป็นห้องโปรดักชันนี่อันนี้ห้องโปรดักชันห้องตัดต่อเฮ้ยบ้านนี้กว้างมากเลยอะพวกทีมตัดต่อทีมครีเอทีฟทีมอาร์ตที่อยู่ในนี้ฮะ
ตอนนี้กำลังพยายามหลายสายที่เราเล่าไปเนี่ยก็จะพยายามอธิบายว่าครูคิดแม่งทำอะไรกันแน่วะจริงโค้งงงแล้วนี่เริ่มมีตัดต่อแล้วเอ้ายูทูบเบอร์หรือเปล่าไม่เอเจนซี่จริงๆมันทำค่อนข้างหลากหลายไงเราทำ after movie ด้วยทำโปรดักชั่นจริงๆเป็น in house ก็มีด้วยเหมือนกันอ่ะขึ้นไปทำให้ทุกอย่างครบวงจรที่ลูกค้าอยากได้อะอยากได้อะไรบอกมาคือลูกค้าเอาเป็นว่าลูกค้าถ้าเกิดสมมติจู่ๆลูกค้าโทรมาแล้วบอกว่าเย็นนี้ไม่ว่างต้องไปรับลูกให้หน่อยผมก็จะมีทีมงานส่งไปรับลูกให้ลูกค้าไม่ใช่เราไม่ทำอย่างนั้นหรอครบวงจรเกินอันนี้ก็เป็นห้องการเงินอันนี้ห้องการเงินให้ดูห้องการเงินอันนี้ห้องการเงินครับเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็พวกประสานงานเคโอองเคโอแอลก็อยู่ห้องนี้ห้องนี้ดีๆเลยนะคะห้องนี้สุดท้ายมาที่ห้องผมละห้องทำงานผมขอโชว์สิ่งนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของออฟฟิศห้องน้ำห้องทำงานผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ลันอันนี้คือนั่งเล่นอย่างเงี้ยใช่มันเป็นห้องสำหรับแบบคนเข้ามาเราวิธีการของเราเราก็จะชิลๆอย่างเงี้ยหรอเปิดแอร์ข้างนอกให้มันหนาวๆใช่ไหมแล้วเราก็เปิดพัดลมแล้วลมมันก็จะดูดแอร์เข้ามาแล้วก็จะเย็นประมาณนึงเป็นฟิลเหมือนปิกนิกอยู่ในนี้ใช่ฟิลแคมปิ้งแต่ทุกอย่างยังสามารถใช้งานจริงได้นะคือถ้าเกิดสมมติฟิลว่าแบบอยากอาบน้ำก็ลงไปอาบในอ่างได้เลยเพราะว่าก็ยังอาบได้อยู่จริงนะใช่แต่เราจริงๆเราคำนวณไว้หมดแล้วเราตั้งใจที่จะเอาไอ้ตัวหลอดไฟให้มันลงมาต่ำเพื่อให้คนนั่งอาบแล้วก็พี่เป็นคนที่เวลาแบบถ้าเกิดคิดงานหรืออะไรไม่ได้เลยครับติดก็จะมานอนในอาบแต่ไม่ได้เปิดแต่ไม่ได้เปิดน้ำนะคือนอนคิดใช่แต่ไม่ได้แก้ผ้านะไม่ได้แก้ผ้านะก็มานอนเล่นอยู่ในอาบเฮ้ยนี่นั่งได้หมดเลยนี่ว่าจริงไม่คือแบบอันนี้คือเป็นสโลแกนอะไรป้าทำไมรู้สึกว่าที่นั่งเยอะมากทำให้แบบเหมือนไปห้องไหนก็ไม่มีการแบบว่าอุ๊ยต้องแย่งที่นั่งกันใช่ป่ะคือเราตั้งใจทำให้ทุกที่ทุกจุดที่อยู่ในออฟฟิศเราอ่ะเป็นจุดที่สามารถนั่งทำงานนั่งคิดงานได้หมดเพราะว่าเราทำงานอยู่กับความครีเอทีฟอยู่กับความคิดเราเป็นงานอาร์ตเหรอใช่คือเชื่อป่ะงานอาร์ตอ่ะไม่เป็นงานชนิดเดียวที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราเลยพยายามทำทุกที่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับให้มันดูแล้วรู้สึกว่าเป็นที่ที่พร้อมในการที่จะเป็นจุดนั่งคิดงานได้และคนสามารถนั่งทำงานได้ซึ่งห้องนี้ไม่ได้มีกฎอะไรก็ใครจะเข้ามานั่งทำงานนี้ได้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมที่เวลาแบบน้องๆมาทั้งออฟฟิศกันก็จะประชุมกันห้องนี้ก็จะมีการไปดึงเก้าอี้ห้องอื่นมานั่งแล้วก็จอใหญ่ก็เป็นจอนี้แล้วผมเนี่ยก็จะนั่งทำงานห้องนี้ห้องนี้ฮะเป็นห้องที่ตอนนี้อาจจะเห็นว่ามันมืดนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับผมซึ่งการเปิดไฟไม่ใช่เปิดสวิตช์เดียวจุดแรกตรงนี้จุดที่สองวิ่งมาเปิดอันนี้คนเราก่อนจะได้ทำงานเปิดนี้ก่อนจุดที่สามเปิดอันนี้จุดที่4วิ่งมาเปิดดิอันเขาทำงานจริงเปิดนี่เปิดดิโจทย์คือมุกหาสวิตช์ไฟอันนี้ให้เจอรีโมทหรือเปล่าแล้วมุกเป็นคนสมาธิสั้นนะกว่าจะเปิดไฟหมดมุกหลับแล้วเพราะว่าขี้เกียจทำงานแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วมุกเหนื่อยเอาเป็นว่ามุกหาไม่น่าเจอเพราะมันอยู่นี่ฮะรบกวนพี่ตะก้องเข้ามาฮะนี่ฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะปิดประตูปุ๊บยังไม่มีฮะแม่งอยู่หลังรูตู้นี้ครับผมฮะเห็นป่ะมันเห็นป่ะมันอยู่หลังรูตู้นี่พี่อะไรเนี่ยเปิดไงก็ใช่แล้วความฮาคือไอ้หลังรูตู้นี่นะไม่ได้เปิดแค่ห้องนี้ไม่เปิดห้องนู้นด้วยแล้วเปิดยันระเบียงนั้นด้วยลำบากชิบหายเวลาใช้ทีผมก็เนี่ยเอาเอื้อมไปเปิดปุ๊บถูกอันเปิดปุ๊บไฟยังไม่ขึ้นเพราะไอ้นี่ก็ดันต้องเป็นรีโมทอีกโอ้โหแล้วคำถามคือสว่างกี่โมงเนี่ยตอนนี้คำถามคือนี่คือไฟทั้งหมดของห้องผมละมันสว่างขึ้นไหมวะผมมานั่งเป็น CEO ที่นี่เลยแย่งที่นั่งนอกเหนือจากจะเป็นรายการแรกที่มาถ่ายในออฟฟิศกูแล้วขนาดแฟนผมไม่ยังไม่เคยนั่งที่นี่ตอนแรกที่เป็น MC อย่างเงี้ยแล้วแบบจุดเริ่มต้นที่พี่มาทำธุรกิจของตัวเองแบบเนี้ยคืออะไรตรงเลยนะจนเรื่องมันเริ่มมาจากว่าเราทำงานเป็นพิธีกรทำงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนตั้งแต่สมัยเด็กๆละมันเริ่มมาจากการทำ YouTube ก่อนแรกสุดของครูคิดแต่คือเริ่มมาจากทำ YouTube ก่อนตอนนั้นทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เราก็ทำรายการก็แก๊กๆกันไปแต่มีรายการเด็กดันเปรี้ยงขึ้นมาชื่อว่าแรปก็อดตอนนั้นเราก็ไปเป็นการแรปแบทเทิลเอาไปคนไปแรปแบทเทิลกันแล้วคนก็มาแรปแบทเทิลเยอะมากอ๋อพี่เลยรู้จักแบบพวกแรปกันเยอะมากใช่พอมันเริ่มมาจากตอนนั้นปุ๊บเราก็เลยมีเหมือนกระแสตอนนั้นมาแล้วเราก็พยายามเหมือนโฮออนในการทำ YouTube กันไปแหละแต่ก็พูดตามตรงมันจะมีช่วงนึงเนาะที่ทำ YouTube ให้ตายอ่ะแม่งก็ไม่ได้เงินทำยังไงก็ไม่ได้เงินน่ะจนสะเทือนใจนะตรงเนี้ยหลายคนสะเทือนใจหมดจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ตอนนั้นก็คือปล่อยไปเลยนะครูคิดก็คือปล่อยมันไปก่อนแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกับเพื่อนไปเรียนพอไปเรียนกันถึงจบมาจุดๆนึงปุ๊บต่างคนต่างก็แยกกันไปทำงานอะไรเงี้ยครับผมก็ไปฝึกงานแล้วก็เอ๊ะขึ้นมาอันนึงคือตอนจังหวะที่เวลาเราไปทำงานเยอะๆปุ๊บอ่ะผมไปทำงานสายแบบเป็นผู้กำกับเป็นพวกแบบผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ทำพิธีกรไปทำเบื้องหลังมาด้วยเราก็เห็นว่าเฮ้ย
เอเจนซี่บางเจ้าที่เรารู้จักหรืออะไรเงี้ยเขาเหมือนมีวิธีการทำงานที่เราไม่ค่อยชอบเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราอยากจะทำอะไรขึ้นมาของเราที่มันทำให้เขาชอบได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับว่าเรามีความฝันว่าเราอยากเราทำงานเราไปเป็นพิธีกรงานอีเวนต์มาเยอะเราแม่ก็เลยอยากจัดงานอีเวนต์ของตัวเองคือฝันสูงสุดของครูคิดจริงๆแล้วอะเราอยากจัดมิวสิกเฟสเหมาะนะใช่เพราะงั้นอะตอนนั้นก็เลยเริ่มมาโดยการที่ว่าจะกลับมาเปิดครูคิดใหม่ทำไงดีก็เลยไปเฮ้ยจังหวะตอนนั้นอุบลเขากำลังมีน้ำท่วมน้ำท่วมหนักๆเลยพอดีก็เลยโทรหาเพื่อนบอกเฮ้ยมึงตอนนี้อุบลมีน้ำท่วมอุ่นน้ำท่วมหนักเลยว่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงช่วยเขาละก็เลยโทรหาไนท์ CNX คนแรกเลยไนท์พี่อยากจัดคอนเสิร์ตชาริตี้ช่วยเหลือน้ำท่วมขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นก็โชคดีมากลีโดให้ที่ฟรีมาโอ้ยดีจังแล้วก็ไอ้ไนท์ CNX ก็ไล่โทรชวนคนอื่นให้โอ้ยน่ารักสักพักนึงมีมาเป็นแบบยัน 2P Southsideมีมาเป็นแบบพวกเซอร์ป๊อปปะล็อต JSR มากันหมดเลยครับเฮ้ยเจ๋งมากพีโฮพีฮอตคล้ายๆเป็นการเริ่มต้นทำอีเวนต์ครั้งแรกถูกต้องแต่ไนท์ซีเล็กไม่มาคิวไม่ได้อีพี่ไนท์ก็เป็นอันนี้ก็ออสแต่เขาติดต่อคนอื่นให้อ๋อใช่ใช่ใช่โหเล่าซะเป็นพระเอกเลยตอนแรกสุดท้ายก็จบมาก็ได้เงินก้อนหนึ่งครับก็เอาไปให้คนที่อุบลมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจแล้วตอนนั้นก็มีแบบลูกค้าถามเพราะทำเป็นแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ก็เลยเริ่มไปวิ่งขายงานตอนนั้นเราก็เริ่มลงทุนไปตอนนั้นยังมีพนักงานหรือยังตอนนั้นมีกัน3คนซื้อของซื้อของเข้าออฟฟิศพอโอนเงินซื้อของเข้าออฟฟิศโควิดมาใช่นี่กำลังรอตรงนี้เลยโควิดเนี่ยทำยังไงวะแม่งแล้วตอนนั้นคือผมอ่ะซื้อไฟไปซื้อไฟเป็นหลักแสนละแล้วก็ตอนนั้นตัดสินใจจ้างพนักงานมาอีก4คนเจอโควิดมาต้องรับผิดชอบชีวิตเขาอ่ะตอนนั้นผมวิธีการแก้ปัญหาก็คือขายของขายเสื้อผ้าตัวเองสมัยก่อนเราชอบซื้อเสื้อผ้าเก็บนี่ไหมแล้วก็ขายเสื้อผ้าเอามาทำเป็นแคชโฟลว์บริษัทก่อนเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนโควิดตอนนั้นน่ะเราอ่ะเลือกที่จะเป็นเจ้าของบริษัทเพราะเหตุผลว่าเราเลือกที่อยากเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของข้อดีของมันคือมันทำให้เราได้เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าในการทำงานจริงๆแต่มันก็ต้องมาแลกกับการที่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องได้สูงกว่ามีฟิกคอสที่ต้องจ่ายผมก็เลยคิดถึงเรื่องนี้อยู่ในใจตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตอนโควิดผมก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็ได้ทำทุกวิถีทางห้ามลดเงินเดือนพนักงานเด็ดขาดเพราะผมมองว่าพนักงานน่ะเขาไม่ได้มามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของบริษัทเราสิ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเขาคือเงินเดือนของเขาอย่างเดียวเขามีฟิกคอสที่เขาต้องใช้ในชีวิตเขาอยู่แล้วจริงๆเพราะงั้นน่ะผมก็เลยแบบพยายามทำทุกอย่างไม่ให้ลดเงินเดือนซึ่งน้องๆรอดนั้นน่ารักมากก็เขาก็พยายามทูซีช่วยกันมาช่วยกันใช่มีบางคนเดินมาพี่ถ้าเกิดเงินจ่ายไม่พอลดของผมได้นะโอ้ยน่ารักมากเลยเนาะคือมันก็ดีครับแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ก็ตั้งแต่ยุคนั้นมาก็อยู่จนมาถึงยุคนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยลงทุนเท่าไหร่ทุนก้อนแรกของผมเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเป็นทุนครูคิดจริงๆครับที่เป็นการลงทุนจริงๆนะ 15,000 บาทค่าอะไรอ่ะตอนนั้นคือก็หลังจากจัดงานนี้เสร็จแล้วก็ตอนที่วิ่งหางานใหม่ๆแล้วมันเป็นช่วงข้ามเกี่ยวช่วงปีใหม่พอดีผมแม่งก็แบบนั่งคิดว่าจะต้องทำยังไงดีเพราะอยากรันให้มันเกิดแล้วเรามีพอร์ตละเรามีอะไรละต้องทำยังไงให้มันเกิดดีแล้วตอนนั้นโชคดีครับได้ลูกค้าของไซโก้อัลบ้าตอนนั้นเขาให้บัดเจ็ตมาให้เรามาทำคลิปหนึ่งออกมาโยนงบมาให้ก้อนหนึ่งเราก็ใช้เต็มก้อนแบบมีประสิทธิภาพผมทำไปให้เขา15นาทีให้เขามานั่งดูเขาตอบกลับมาคำเดียวโพสกูต้องการแค่3นาทีแต่ในทางกลับกันคือเราก็เอา15ที่เราทำเยอะๆนั่นแหละครับไปเป็นจุดที่ไปขายลูกค้าต่อแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขายลูกค้ายังไงตอนนั้นเนี่ยผมมีเงินติดตัวอยู่ 15,000 บาทสิ่งที่ผมไปทำคือผมเอาเงิน 6,000 บาทไปเปลี่ยนยางรถจักรยานไปเปลี่ยนยางรถจักรยานก่อนแล้วก็เปลี่ยนโซ่จักรยานก็เหลือ 9,000 เหลืออีก 1,000 8แล้วเนี่ยนะ 6,000 7,000 ตอนนี้เหลือ 8,000 ละแล้วผมก็เอาเงิน 8,000 ทั้งหมดที่มีเนี่ยไปซื้อคุกกี้ซื้อคุกกี้เป็นกระปุกเล็กๆเพราะเหตุผลมีอยู่ว่าตอนนั้นผมนั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะขายงานมาร์เก็ตติ้งส่งเมลไปบริษัทครูคิดคือบริษัทไรไม่รู้จักพอร์ตมันก็ไม่ได้มีเยอะมีอยู่คลิปเดียวเพราะงั้นอ่ะสิ่งที่ผมทำคือถ้าเกิดส่งเมลอ่ะยังไงเขาไม่ได้ดูหรอกเราต้องทำให้เจอตัวเขาให้ได้ให้เขาดูให้ได้ผมแม่ก็เลยโอเคแล้วต้องทำไงวะเปิดมือถือนั่งไล่ดูงานอีเวนต์ทั้งหมดที่เคยไปทำพิธีกรมาโทรหาทุกเบอร์ที่มีอยู่นั้นไม่รู้หรอกสมัยก่อนเราไม่รู้เว้ยพี่ว่าคนติดต่อเรามาเขาคือตำแหน่งอะไรเขาอาจจะเป็นฝั่งออกันไนท์ก็ได้หรือเป็นฝั่งอะไรก็ได้แล้วคือก็โทรหาออกันไนท์บางเจ้าที่เคยไปทำบอกพี่นี่ผมเป็นงี้อยากเข้าไปสวัสดีปีใหม่ขอลูกค้าเจ้านี้ครับช่วยผมได้ไหมเขาก็น่ารักเว้ยเขาก็จะส่งคอนแทคลูกค้ามาให้เราแล้วลูกค้าเขาก็จำเราได้เพราะเราเป็นพิธีกรเขาแล้วเสร็จปุ๊บพอเราก็จะพยายามแบบนัดวันนึงให้ได้ประมาณ10คนให้มันเลี้ยงตั้งแต่เช้ายันเย็นผมก็จะเอาคุกกี้เนี่ยทั้งหมดตอนนั้น 20-30 กล่องอยู่นะจำได้ว่าได้เยอะอยู่แล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาเนี่ยครับเอาคุกกี้ทั้งหมดแบกใส่เป้ขึ้นจักรยานปั่นออกไป
ปหาเขาไปแนะนำตัวง่ายๆแบบถ่อมตัวมากน่ารักก็เอาคุกกี้ไปให้ลูกค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำคอนเซปต์อารมณ์ประมาณว่าปีนั้นเป็นปีที่โควิดกำลังมาผมก็เลยไปคอนเซปต์เป็นคุกกี้ปีใหม่สำหรับโควิดลูกค้าก็งงว่ามันคุกกี้ปีใหม่สำหรับโควิดยังไงมันของขวัญสิ้นคิดที่สุดมันคือคุกกี้ที่เขาชอบมาให้กันแต่ในทางกลับกันคือมันก็เป็นของที่เราแม่งกินแล้วแม่งหมดจริงๆถูกไหมล่ะเราได้คุกกี้กันมาทุกปีไม่ได้อยากได้แต่แม่งก็หมดทุกปีถูกไหมนั่นเราก็เลยเป็นเหตุผลว่ามันคือสิ่งที่แบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่เราก็ต้องผ่านมันไปอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นคุกกี้มาให้ลูกค้าแล้วมันก็อร่อยดีด้วยตอนนั้นก็เอาไปเจอลูกค้าคนหนึ่งเจอเขาปุ๊บพี่ผมขอสามผมขอประมาณ15 นาทีเปิดไอคลิปไอไซโก้ที่ทำ15 นาทีแหละให้เขาดูทุกคนคือต้องดูคลิปอันเนี้ยให้จบทุกคนแล้วก็พี่มีงานอะไรบอกผมได้นะครับมีอะไรก็บอกเราได้แต่เราจะไม่เป็นเวว่าแบบเฮ้ยพี่ส่วนเนี่ยพี่ทำอยู่ผมขอได้ไหมอะไรเงี้ยผมจะไม่อย่างนั้นแล้วก็คอนเซปต์อีกหนึ่งอย่างของคูคิสคือเราอ่ะจะไม่ทำงานเท่ให้มันแมสเราทำงานแมสให้มันเท่ขึ้นเพราะงั้นอ่ะเราอยากให้ลูกค้ามีสิ่งที่เขาอยากให้เรามาช่วยมากกว่าฟิลเป็นอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับอ่ะสุดท้ายจ้างงานพี่โฟร์อะไรได้บ้างนอกจาก MC อ่ะ MC MC ยังรับอยู่ใช่ไหมคะก็โทรมาหน้าเบอร์ IG ได้เลยครับส่วนพอร์ตของครูคิดนะฮะแล้วก็เราจะมีลิงก์อันนี้ฮะเป็นลิงก์ทรีฮะปึ้งเด้อปึ้งอย่างเงี้ยกดเข้าลิงก์นี้ไปบอกแค่เท่านั้นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเห็นเองมันก็จะมีลงมีรีลส์อะไรอยู่นั้นก็เข้าไปดูได้โอเคใครจะทำอีเวนต์หรือมีแพลนที่จะโปรโมทสิ่งใดสินค้าใดๆก็สามารถติดต่อได้ยินดีครับก็ตอนนี้ผมทำแบบเหมือนคูเลตอาร์ติสต์ด้วยถ้าเกิดสมมติชอบแบบพวกแบบอยากหาศิลปินสตรีทอาร์ตนู่นนี่นั่นเอาไปเพ้นที่ร้านคุณหรือไปทำอะไรเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็พวกแบบศิลปินบุ๊กกงบุ๊กกิ้งหาทำชงทำโชว์อะไรเงี้ยครับด้วยความที่เราเป็นเพจของมีเดียเรื่องเพลงเราก็จะมีดีลที่โอเคโอเคก็ลองมาคุยกันได้แล้วก็มีพวกของโปรดักชันก็ทำทุกสเกลเลยทำซีรีส์ด้วยไหมคะทำครับเออเลิศเกินบอกได้ครับแล้วก็อีเวนต์ก็รับทุกสเกลก็ตั้งแต่เปิดตัวโปรดักต์ยันลูกกำนันปั่นจักรยานได้เรารับหมดได้หมดเลิศเกินใช่โอเคบุ๊กมีโทรศัพท์วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ